สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปักธงทิศทางไทยครับใครนะครับบอกว่าประเทศไทยมีแต่บ้านเราเท่านั้นแหละที่โกงแล้วเนี่ยไม่ต้องติดคุกเวียดนามโกงก็ไม่ติดคุกเหมือนกันครับแต่ประหารชีวิตไปเลยครับนี่ชดใช้โทษโกงเนี่ยของเวียดนามเขาไม่ต้องติดคุกครับประหารแม่งเลยนี่โหดกว่าอีกโหดกว่าอีกนะฮะนะฮะหักมุมเลยนึกว่าแหมนะฮะที่ไหนได้นะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องโกงๆกันซะหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลอภิมหาทุจริตของเวียดนามมาเล่าให้ฟังกันนะฮะสิริรวมตัวเลขเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากการโกงของเวียดนามเนี่ยนะฮะเพิ่งตัดสินไปวันที่11เมษายนเนี่ยศาลเวียดนามเพิ่งตัดสินไปเนี่ย 4.4 แสนล้านนะฮะนี่ใกล้เคียงกับมูลค่าความเสียหายของทุจริตโครงการจำนำข้าวเลยนะครับสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าแหมอันต่อเนื่องจากกรณีที่ทักษิณชินวัตรได้ไปตอบสื่อนะครับตอนไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่บอกว่าแหมยิ่งลักษณ์ปีหน้าจะได้กลับมาเล่นสงกรานต์ด้วยกันถามว่ากลับมาตุลาหรือเปล่าปีนี้บอกยังไม่ฟันธงยืนยันนะครับแต่พูดประมาณว่านะฮะตั้งใจไว้แบบนั้นนะครับอันนี้อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดบวชดิ้งที่ทักษิณคุณทักษิณได้พูดเอาไว้เองละนะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเดือนตุลาเขาก็มองไปที่ตรงนี้ครับว่าโอกาสที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาแล้วเป็นแบบกรณีของคุณทักษิณอีกเนี่ยนะฮะคือมาโดนข้อหาเรื่องเป็นอันนี้ไม่ใช่เทวดาก็เรียกเป็นอะไรเทวดาผู้หญิงก็เรียกอะไรเนี่ยเทพีเหรอนางฟ้าหรืออะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยเป็นนางฟ้าดังเฟ้อเนี่ยคือถ้ามาโดนแบบนั้นอีกมาโดนเรื่องป่วยทั้งป่วยทิพย์อะไรยังไงอีกมันไม่ได้นะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็อายุไม่ถึง70นะฮะจะมาอ้างป่วยจะไปใช้มุกเดิมเนี่ยมันลำบากถ้าทำอีกก็สงสัยนะฮะประเทศแตกเป็นจึงเสี่ยงแน่นอนเหมือนที่ผมทำไว้ในคลิปที่แล้วที่อาจารย์เจตบอกนะฮะว่าประชาชนจะทนไม่ได้นะฮะจะต้องลุกฮือขึ้นมาแน่นอนนะฮะมันหยามกันเกินไปอ่ะแต่เขาก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมในข้อแม้ว่าตอนนี้กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมีเงื่อนไขที่กำลังคุยกันแล้วก็ยังไม่เสด็จน้ำก็คือว่าจะพ่วง112ลงไปด้วยหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่ามีเทวดาแผลงฤทธิ์เนี่ยทำให้กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยพ่วงคดีทุจริตไปด้วยคือคุณยิ่งลักษณ์นี่มีคดีทุจริตแค่คดีเดียวคดีอื่นตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วนะฮะหลุดไปเกือบหมดแล้วนะฮะนี่ถ้ากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับล้างผิดรวมพ่วงคดีทุจริตไปด้วยก็รับรองนะครับอันนี้กลับมาเนี่ยแทบจะกลับมาเหมือนคนไม่มีความผิดเลยนะฮะปีหน้าก็เตรียมขันน้ำเล่นน้ำสงกรานต์กับพี่ชายนะฮะไม่ต้องกลายเป็นทีวีชั้น14นะฮะนี่แต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมไม่รู้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่เวียดนามนะครับนี่เล่าให้ฟังกันแล้วกันนะฮะว่าไอ้คดีอภิมหาโกงที่เวียดนามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างไรนะครับเนี่ยข้อมูลนะครับขอขอบคุณนะฮะกรุงเทพธุรกิจได้รวบรวมเอาไว้ละเอียดและก็อีกหลายๆสื่อนะครับผมเอามาประมวลเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญนะฮะเขาบอกว่าปี2554ย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก3แห่งของเวียดนามเนี่ยนะไซงอนนะครับ Commercial Bank First JS Commercial Bank แล้วก็เวียดนามนะครับเนี่ย
ทินอ่านยากภาษาเวียดนามนะฮะผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเวียดนาม JS Commercial Bank เนี่ยทินเหนียนใช่ไหมนี่เขาบอกว่า3แห่งนี้เนี่ยเผชิญกับภาวะเสี่ยงล้มละลายนะฮะปรากฏว่ามีนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งครับนะชื่อว่าเจือหมายลั่นนะฮะไปช้อนหุ้น3ธนาคารเนี่ยไว้เป็นจำนวนมากนะครับเนี่ยเพราะทั้ง3ธนาคารนี้เนี่ยไม่เคร่งครัดในเรื่องการให้ระเบียบสินเชื่อหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะฮะบริษัทนะครับแวนเทียนเพชรนะครับของเจือหมายลั่นเนี่ยได้ออกตราสารหนี้นะครับ25ชุดนะครับขายผ่านธนาคารไส้ง่อน Commercial Bank นะฮะระดมเงินเนี่ย30ล้านล้านดองล้านล้านนะครับเพื่อขยายกิจการนะฮะแล้วอย่างที่บอกครับบริษัทพวกนี้คือบริษัทเปลือกนะครับด้วยเชลคอมพานีคือไม่ได้ทำธุรกิจจริงๆนะฮะและการออกเงินกู้นะครับไส้ง่อน Commercial Bank เนี่ยออกโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับไม่มีการประเมินทรัพย์สินที่เหมาะสมก่อนนะฮะการทำธุรกิจที่ผิดปกติการทำธุรกรรมที่ผิดเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมถามว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางรู้ไหมมีครับแต่เจือหมายลั่นเนี่ยนะฮะได้ใช้เงิน 5.2 ล้านดอลลาร์หรือ185ล้านบาทเนี่ยติดสินบนเจ้าหน้าที่นะครับ24คนเนี่ยมีรายละเอียดครับว่าต้นปี2557นะครับนะฮะเสือจิกสุงนะครับซึ่งเป็นพยานเนี่ยอ้างว่าได้รับเงิน 20,000 ล้านดองนะครับคือประมาณ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจากเจือหมายลั่นเพื่อเอาไปให้แก่พลโทอาวุโสฝันเกวียดเงาะนะครับเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะนะซึ่งนี่คือกระบวนการนะครับการให้สินบนสำหรับแปลงหน้าที่และการใช้พื้นดินของท่าเรือแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการย้ายท่าเรือไส้ง่อนนะฮะก็คือติดสินบนนะครับทั้งระดับถึงรัฐมนตรีเลยแต่ว่างั้นเถอะนะครับรวมตัวเลขนะครับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มีการเรื่องมันเฉามันโฉมันแดงขึ้นมาเนี่ยทางการก็เข้าไปสืบไปค้นนะครับได้ตัวเลขมูลค่าความเสียหาย 12,530 ล้านดอลลาร์หรือ 4.4 แสนล้านบาทเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าหนักหน่วงกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่มาเลเซียคือกรณีนะครับ 1MDBของอดีตนายกนะครับนาจิบราซักนะฮะซึ่งยักยอกเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเนี่ย 4,500 ล้านดอลลาร์ไอ้นี่ 4,500 ล้านอันนั้นเนี่ย 12,000 กว่าล้านอ่ะนะฮะสุดท้ายครับสอบสวนทวนความกันนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม11เมษายน2567ก็คือก่อนที่บ้านเราจะเล่นสงกรานต์กันเนี่ยแหละครับศาลเมืองโฮจิมินซิตี้ได้พิพากษานะครับตัดสินโทษประหารชีวิตแก่เตื่อหมายลั่นนะครับเนี่ยซึ่งก็มีโทษนะครับของผู้ที่ได้รับเงินสินบนไปด้วยอีกหลายคนนะครับในรายละเอียดอีกเยอะแยะนะฮะซึ่งผมตัดส่วนนั้นออกไปนะครับเนี่ยอ่ะที่ไปดูครับท่านผู้ชมว่าเจือหมายลั่นเนี่ยเป็นใครอะไรยังมาจากไหนนะฮะปรากฏว่าเจือหมายลั่นเนี่ยเป็นคนที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดของเวียดนามนะครับนะฮะสามีนั้นประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงลูกสาวนั้นเป็นประธานนะครับของกลุ่มบริษัทธุรกิจอาหารในฮ่องกงนะฮะชื่อว่า ZS Hospitality Group นะครับเนี่ยกลางปี2557ทั้งครอบครัวนะครับ9คนเนี่ยขอสละสัญชาติเวียดนามพร้อมกันแต่ต่อมานะครับอีกปีนึงก็ถอนคำร้องดังกล่าวนะฮะเนี่ยย้อนกลับไปครับเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี2535นะครับ
ตั้งบริษัทนี่แหละครับเนี่ยวินเทียตฟัดเนี่ยครับแล้วก็ประกอบธุรกิจนะครับด้านพาณิชย์ร้านอาหารและโรงแรมแล้วก็ขยายไปเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,550 นะครับตั้งเป็นกรุ๊ปนะครับเนี่ย VTP วินเทียตฟัดโฮลดิ้งกรุ๊ปนะฮะทุนจดทะเบียน 6,000 ล้านดองนะครับเนี่ยโดยที่เจ้าตัวนั้นเนี่ยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80% นะฮะจนกลายเป็นว่าไปนะครับช้อนซื้อหุ้นธนาคารแล้วก็สามารถนะครับไปยักยอกเงินจากธนาคารออกมาเนี่ยนะฮะเกิดกรณีการช่อโกงที่มีมูลค่าที่มากที่สุดอาจจะมากที่สุดในโลกก็ได้นะนะฮะมากที่สุดของเวียดนามแน่นอนนะฮะทะลุทะลวงกรณีเคสอื้อฉาวของมาเลไปแล้วจะมากที่สุดในโลกหรือไม่นะฮะเดี๋ยวดูแต่เขามีคนบอกว่าอันนี้มากที่สุดในโลกนะฮะก็ไปดูครับท่านผู้ชมนั่นคือกรณีที่อื้อฉาวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวมีการพูดถึงกันมากนะฮะแต่เขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เจียวหมายลั่นคดีเดียวนะที่โดนลงดาบในเวียดนามนะฮะย้อนกลับไปครับ2566นะครับประธานาธิบดีนะประธานาธิบดีเวียดนามนะฮะนะฮะเวียนส่วนฟุกนะครับลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าสมาชิกรัฐบาลหลายคนนั้นเนี่ยนะฮะมีเรื่องพัวพันกับคดีทุจริตนะกรกฎาคมนะครับปีเดียวกัน2566ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกนะครับอดีตรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง54คนข้อหาติดสินบนและทุจริตนะครับเรื่องงบประมาณโควิด19นี่ต้นปีที่ผ่านมาครับมกราคม2567ศาลเวียดนามตัดสินจำคุกนะครับเวียดทองลองนะฮะอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเวียดนามและเจ้าหน้าที่รัฐอีก37คนรับสินบนและโกงราคาชุดตรวจโควิด19นี่แสดงว่าไอ้เรื่องการจับโกงจับนักการเมืองจับข้าราชการที่โกงเวียดนามเนี่ยนะฮะคือเวียดนามก็มีโกงนะฮะเขาก็ยอมรับแต่เขาก็ทำเรื่องนี้จริงจังนะครับแล้วก็มาทีสาวกันทีนึงลากออกมาเป็นพรวนเลยลองกลับไปดูใหม่ดิตะกี้เท่าไหร่นะไอ้ชุดแรกล็อตแรกนี่54คนใช่ไหมนะฮะโดนรัฐมนตรีเข้าไปคนหนึ่งถูกไหมชุดที่สองนี่37คนโดนอดีตรัฐมนตรีเข้าไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่เอานะฮะสลับตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับท่านนายกเศรษฐานะฮะก็เล่นสงกรานต์เสร็จก็แหมออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับเรื่องผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาล7เดือนก่อนหน้าที่จะปรับครม.นะฮะก็มีวอร์ดดิ้งท่อนหนึ่งที่คือฟังแล้วมันก็แสลงใจนะฮะคือมีคนไปถามว่ามาเป็นนักธุรกิจแล้วมาเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจเยอะจะทำยังไงนะเรื่องการผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest มีหรือเปล่าจะหนียังไงให้พ้นนะฮะคุณเศรษฐาก็ตอบว่าให้มั่นใจได้ว่านะครับเนี่ยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตนไม่มีนะพูดทำนองว่าถ้าเพื่อนจะมาทำเรื่องนี้ก็ต้องเสียเพื่อนกันนะฮะเพราะมาเป็นนักการเมืองมาเป็นนายกเนี่ยเห็นแก่ประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็บอกอีกว่านะฮะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยชีวิตส่วนตัวเนี่ยลงตัวแล้วนะโอ้ลงตัวดินะฮะมีอะไรนะอยากขับกับเขาสักคันไหมเนี่ยเอสซันมาตินเนี่ยอยากมีกับเขาสักคันไหมรถเกมสปอนเนี่ยนะฮะคือถ้าคุณเศรษฐามีแอสตันมาร์ตินขับแล้วบอกว่าชีวิตส่วนตัวยังไม่ลงตัวนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะครับนะฮะแต่แกชอบขับรถนี้นะเฟียสนะเฟียส500เนี่ยนะ500รุ่นใหม่เนี่ยนะฮะผมก็ชอบนะรถเฟียสน่ารักดีแต่ผมชอบรุ่นโบราณหน่อยแต่เราก็ชอบก็ได้ทำไงพี่เต๋อฝันได้แค่ชะเง้อนะฝันดูไปนะแต่คุณเศรษฐาแกชอบนะรู้สึกนะเนี่ยแกก็ชอบขับไปไหนมาไหนก็ดีนะด้านหนึ่งแกก็เป็นคนที่แบบว่าดูแบบนะไม่ค่อยนะเคร่งครัดพิธีรีตองอะไรยังไงมากมายแต่งชุดกางเกงขาสั้นนะ
ไปเดินชายหาดเล่นน้ำสงกรานต์อะไรแต่บางทีไอ้ไหนที่มันเป็นพิธีก็เอาซะมั่งก็ดีนะผมว่ามันต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรนะนี่นะแต่แกก็บอกครับชีวิตส่วนตัวลงตัวแล้วนะมีรายได้ในอดีตที่ดีพอสมควรตายหาแล้วมีแอสตันมาร์ตินขับเนี่ยยังดีพอสมควรอีกเหรอนะฮะทรัพย์สินที่ทำให้อยู่ได้อย่างสบายๆนะครับเนี่ยเรื่องที่จะมาเอาผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยไม่มีเชื่อไหมผมว่าอ่ะโดยอ่ะทูบีแฟร์กับแกก็พูดจากมุมแกนะว่าแกคงไม่มีนะฮะแต่มันฟังแล้วมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเดจาวูไงฮะมันคุ้นกันหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยมันเหมือนกับจะบอกว่าเอ้ยนะฮะเคยมีคนหนึ่งเคยพูดนะว่ารวยแล้วไม่โกงนะนี่นะฮะนี่ก็เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับตัดสลับกลับไปอีกทีนะครับในวันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษเนี่ยมีคนเสื้อแดงคนหนึ่งเนี่ยไปต้อนรับนะแล้วก็พูดออกมาจากเหมือนกับออกมาจากใจจริงเลยนะของชาวบ้านน่ะบอกว่าแม้ท่านจะโกงท่านก็ทำให้คนไทยมีกิน คือแบบว่าแบบแหมนะฮะเรียกว่ากลายเป็นวรรคทองในช่วงนั้นเลยล่ะนะฮะแม้ท่านจะโกงท่านก็ทำให้คนไทยมีกินเนี่ยนะฮะนะครับเนี่ยก็ให้ดูแล้วครับว่าตั้งแต่นายกยันชาวบ้านนะครับเนี่ยพูดออกทำนองเดียวกันนะว่าโกงก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะฮะหรือแกก็แบบไม่มีอะรวยแล้วไม่โกงนะฮะคนที่รวยแล้วก็บอกว่ารวยแล้วไม่โกงชาวบ้านที่ยังไม่รวยก็บอกว่าถ้าโกงและทำให้ชาวบ้านมีกินเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับและทั้งสองคนนะฮะทั้งนายกทั้งชาวบ้านก็พร้อมจะไปยกมือไหว้นะครับคนที่มีคดีทุจริตนะฮะก็กลายเป็นภาพเนี่ยนะนายกไทยเนี่ยไหว้นักโทษเนี่ยที่ไทยโพสต์เอามาพาดหัวเนี่ยนะโอ้ยคือดูแล้วก็นะฮะอ่ะนะครับกลับไปดูครับท่านผู้ชมนะฮะเทียบกันนะครับนักธุรกิจหญิงของเวียดนามเนี่ยโกงชาติโดนโทษประหารเนี่ยนะฮะถ้าเธอมารู้เรื่องในประเทศไทยนะคงคิดนะว่าเอ๊ะทำไมกูไม่มาเกิดในประเทศไทยวะนะฮะอันนี้ผมก็มาจากไลน์กลุ่มแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะไลน์กลุ่มคนแก่ๆเนี่ยนอกจากจะส่งดอกไม้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันสงกรานต์เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มีบทความนึงแชร์กันได้ว่อนเลยครับนะฮะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเธอเกิดผิดที่นะฮะเจือหมายลั่นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวียดนามถูกตัดสินประหารชีวิตชาตินี้เธอเกิดผิดคือไปเกิดที่ประเทศอื่นชาติหน้าถ้าเลือกเกิดได้ไม่ว่าจะอยู่ในนรกขุมไหนขอให้เธอเลือกมาเกิดในแผ่นดินไทยนะความผิดโกงเงินแค่นี้ถึงขนาดประหารชีวิตเลยเชียวหรือนี่นะต่างจากเมืองไทยเนี่ยกฎหมายเราเนี่ยทันสมัยที่สุดในโลกทุจริตคอร์รัปชันเป็นแสนล้านศาลลงโทษจำคุก10ปีแต่ไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวเราเป็นเมืองพุทธมีเมตตาธรรมเราให้อภัยให้หมดนะครับนี่ป่วยหนักทั้งเป็นคนชรานะฮะก็ปล่อยให้อยู่กับลูกกับหลานยังมีความสุขในบ้านบ้านปลายนะฮะแต่เจือหมายลั่นเนี่ยเกิดผิดที่เกิดผิดแผ่นดินนะฮะถ้ามาเกิดเมืองไทยเนี่ยนะฮะตายคงไม่ตายอ่ะคุกก็คงไม่ติดนะฮะเป็นมหาเศรษฐีโกงเงินธนาคารไปอันนี้4แสนล้านนะฮะนี่เขาเขียน3แสนล้านเนี่ยประเทศไทยต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นี่บทความที่บอกต้องเก่งและโกงคนอย่างนี้ถึงจะทันโลกยุคเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่นำพาประเทศไทยไปเจริญรุ่งเรืองตามยุคสมัยไทยเราไม่ต้องการคนดีเพราะคนดีเนี่ยสมควรจะไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมไม่ใช่มายุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะฮะถ้าเจอหมายลั่นมาเกิดบนแผ่นดินไทยชีวิตเธอจะมีแต่ความรุ่งเรืองเอาเงิน4แสนล้านที่โกงมาเนี่ยนะฮะเนี่ยเจียดเศษเงินมาสัก100 200ล้านเจียดมาทำไมก็โยนไปให้นะครับนี่โอ้โหใช้คำแรงนะฮะบอกกับพวกสวัสดิ์ที่แฝงตัวอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
พวกนักกฎหมายที่หิวเงินอย่างกับอีแร้งแทะซากศพพวกนี้จะกลูกันเข้ามาห้อมล้อมช่วยเธอทุกวิถีทางทั้งในชั้นสอบสวนชั้นพิจารณาคดีชั้นบังคับคดีเธอผิดก็จะช่วยสร้างพยานหลักฐานไม่ให้ผิดรอดทุกคดีอย่างแน่นอนหลังจากนั้นถ้ามีเงินพอก็เจียดอีกสักพันล้านไปตั้งพรรคการเมืองเอาสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเอาไว้ในคอกสัก 2-300 ตัวสุนัขพวกนี้จะซื่อสัตย์คอยเห่าหอนปกป้องเธอทั้งในสภาและนอกสภาไม่มีใครมาแตะต้องเธอได้แต่น่าเสียดายเหลือเกินครับเจือหมายลั่นชาตินี้เกิดผิดประเทศนะฮะชาติหน้าถ้าเลือกเกิดได้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในนรกกลุ่มไหนขอให้เธอมาเลือกเกิดบนแผ่นดินไทยนะเจือหมายลั่นนี่เนี่ยบทความนี้โอ้โหตอนนี้แชร์กันระเบิดเลยฮะในกลุ่มไลน์คนแก่นะฮะในกลุ่มไลน์อาม่าอากงเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมครับเขาประชดนะฮะไม่ได้แปลว่าเขาต้องการอย่างนั้นจริงๆนะเขาประชดประกระแทกแดกดันให้เห็นนะว่ามันต่างกันเหลือเกินนะฮะประเทศหนึ่งโกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยโดนโทษประหารในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยกำลังจะกลายเป็นคนที่ไม่มีต้องรับความผิดอะไรยังไงใดๆเลยจากการโกงที่มีมูลค่าเท่ากันน่ะความเสียหายพอๆกันน่ะนะฮะนี่ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าคุณยิ่งรักคุณทักษิณเนี่ยนะฮะถ้าเรื่องแบบคุณยิ่งรักคุณทักษิณนะทุจริตแบบนี้นะไปเกิดที่เวียดนามเนี่ยจะลงเอยแบบไหนอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะแต่กลับมาครับตัดภาพกลับไปที่นะครับช่วงสงกรานต์พิธีที่เขาจะจัดกันจะรดน้ำดำหัวทักษิณที่เชียงใหม่อันนี้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองฮะพัดถล่มพิธีล่มนะครับเต็นท์ระเนระนาดกระจิดกระเจิงกระจัดกระจายนะเอ๊ะมันเหมือนจะเป็นอาเพศเกิดลางบอกเหตุอะไรยังไงหรือเปล่าว่าเทวดาบนชั้นฟ้านะเทวดาที่ตรงฉินนะยังมีนะเว้ยนี่ก็หวนไปนึกถึงเพจนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องถูกอ้างอิงถึงกันบ่อยแล้วครับเพจบิ๊กแดงแฟนเพจนะฮะก็เคยโพสต์เอาไว้เหมือนกันขอให้เชื่อมั่นในเทวดาที่ปกปักรักษาสเวตฉัตรอ่ะขอบคุณครับ